สู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Biz นะคะทุกๆวันพุธค่ะมาคุยกันเรื่องของทองคำนะคะและช่วงนี้ใครติดตามทองคำจะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคาอาจจะนิ่งอยู่แต่ว่าเดี๋ยว4ทุ่มไปแล้วเนี่ยน่าจะไม่นิ่งกันแล้วนะคะเพราะว่าจะเริ่มนะคะที่คุณเบน เบอร์นันเก้จะเริ่มมีถ้อยแถลงต่อทางด้านของสภาสหรัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนต่อจากนี้ในคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมาคุยกับคุณพันงามอารยาวุฒินักวิเคราะห์นะคะจากทาง Classic Gold Future อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักลงทุนยังอุ่นใจแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไปดูเมื่อประมาณกลางสัปดาห์ก่อนก็มีเหตุการณ์ให้ทองคำเนี่ยตื่นตระหนกกันไปหนึ่งรอบนะคะกับการประกาศผลรายงานการประชุมของเฟดหรือว่าเฟดมินิทออกมานะคะก็ร่วงลงไปเยอะเลยจริงๆแล้วค่ำคืนนี้ก็รออยู่เหมือนกันในหลายๆประเด็นใช่ไหมคะทองคำรออะไรอยู่บ้างคะคุณพันงามก็คือการแถลงการของเบอร์นันเก้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้แถลงกับทางด้านสภาสูงนะคะวุฒิสภาแต่วันนี้แถลงกับสภาผู้แทนราษฎรนะคะเนื้อหาเราก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะคะว่าในรายละเอียดเนี่ยจะมีการพูดถึงมาตรการอัดฉีดเงินเนี่ยยังไงบ้างนะคะแต่จากที่แถลงจากสภาสูงเนี่ยก็น่าจะเป็นในทำนองเดียวกันนะคะก็คือปกป้องมาตรการอัดฉีดเงินเนี่ยที่จะทำต่อเนื่องไปนะคะซึ่งคุณเบอร์นันเก้เนี่ยเขาบอกว่ามาตรการ QE เนี่ยมีผลประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่เสียไปเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็เลยมีความคาดหวังว่าเฟดก็จะดำเนินมาตรการอัดฉีดเงินต่อไปอีกนะคะนี่ก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยเมื่อคืนนี้ดีดตัวขึ้นมาแรง28เหรียญนะคะก็ขึ้นไปไฮที่บริเวณใกล้ๆ 1,620 นะคะแต่ช่วงนี้ก็อ่อนตัวลงมานะคะจากแรงขายทำกำไรก็มาเคลื่อนไหวที่บริเวณ 1,605 นะคะก็มองแนวรับแรกของวันนี้ก็คืออยู่ที่บริเวณ 1,600 นะคะแล้วก็ถัดไปก็ 1,588 แล้วก็ 1,580นะคะส่วนพรุ่งนี้นะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือมาตรการตัดลดงบประมาณโดยอัตโนมัตินะคะถ้าหากว่าทาง Republican กับ Democrat เนี่ยไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ก็จะต้องมีการตัดลดงบประมาณโดยอัตโนมัตินะคะขึ้นภาษีนะคะก็คือเพิ่มรายได้แล้วก็ตัดทอนรายจ่ายซึ่งในเรื่องของประเด็นนี้เนี่ยตลาดคาดการณ์ว่าก็ยังไม่น่าจะตกลงกันได้โดยเร็วนะคะจะยืดเยื้อออกไปอีกเล็กน้อยซึ่งถ้าหากว่ายืดเยื้อเนี่ยจะเป็นประเด็นบวกกับราคาทองคำนะคะสำหรับพรุ่งนี้ค่ะเมื่อคืนนี้เนี่ยตอนที่คุณเบน เบอร์นันเก้มีถ้อยแถลงออกมามีมุมมองก็คือต้องมี QE ต่อไปแหละใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคืนนี้ก็น่าจะไม่แตกต่างไปจากเดิมอันนี้จะถือว่ามีผลทำให้ราคาทองคำกลับมาบวกขึ้นอีกไหมคะก็น่าจะมีผลทำให้บวกขึ้นได้นะคะก็เท่ากับว่ายืนยันทั้งสภาสูงแล้วก็สภาล่างแต่ก็มีประเด็นในเรื่องของการตอบคำถามนะคะของคุณเบอร์นันเก้ต่อทางสมาชิกและสภานะคะว่าจะตอบในแง่มุมยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่านอกเหนือจากประเด็นทางฝั่งสหรัฐที่เกิดขึ้นนะคะไปดูทางด้านของฝั่งยุโรปด้วยดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วมันมีปัจจัยอะไรกดดันนะคะต่อตลาดทองคำหรือเปล่าสำหรับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในอิตาลีค่ะก็คือผลการเลือกตั้งของอิตาลีนะคะซึ่งไม่มีพรรคการเมืองพรรคใดเลยที่ได้เสียงอย่างเด็ดขาดที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้นะคะก็ต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมนะคะซึ่งนักทุนก็เกรงกันว่าเบอร์ลุสโคนีเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งถ้าหากว่าเบอร์ลุสโคนีกลับมาเนี่ยเขาก็จะใช้นโยบายในเรื่องของมาตรการขาดต่างๆใช่ไหมไม่ค่ะยกเลิกหมดเลยเบอร์ลุสโคนีนี่ยกเลิกหมดเลยนะคะก็ขึ้นภาษีที่ขึ้นไว้ก็จะลดภาษีนะคะมาตรการตัดทอนรายจ่ายที่ทำไว้ก็จะไม่ตัดทอนรายจ่ายแล้วนะคะทีนี้ถ้าว่าเบอร์ลุสโคนีกลับมานะคะมาตรการปรับลดงบประมาณหรือมาตรการรัดเข็มขัดเนี่ยไม่ดำเนินต่อเนื่องก็เท่ากับว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจของอิตาลีเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปนะคะหรือว่าหยุดชะงักลงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยกลัวเกรงกันมากนะคะแล้วก็มีข่าวออกมาว่าเบอร์ลุสโคนีจะจับมือกับทางมอนตินะคะซึ่งเป็นผู้นำอยู่ในตอนนี้นะคะที่กำลังอยู่ในช่วงนี้แต่ว่ามอนติก็ได้เสียงมาแค่22เสียงนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจชะงักงานแล้วก็มาตรการรัดเข็มขัดนั่นเองค่ะก็แสดงว่านักลงทุนอาจจะรออยู่ด้วยทีนี้สำหรับอิตาลีเองคืนนี้มีการประมูลเรื่องของพันธบัตรด้วยใช่ไหมคะประมูลได้ค่ะก็คือผลออกมาแล้วว่าประมูลได้แต่ว่าต้องเสียหมายถึงว่าอัตราผลตอบแทนเนี่ย เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องมูดี้ขู่ว่าจะปรับระดับเครดิตอีกตอนนี้ก็เลยพุ่งเป้าไปที่อิตาลีกันเป็นใช่ก็เป็นเรื่องของการเงินที่อิตาลีทีนี้ถ้าเกิดว่าความชัดเจนออกมาในตอนจบนะคะแล้วก็เป็นเอาเป็นว่าสมมติเป็นไปอย่างที่คุณพันงามพูดไว้ก็คือว่าการเดินหน้ามาตรการและเข็มขัดอะไรต่างๆนี้หยุดชะงักงานไปอันนี้จะส่งผลอย่างไรต่อราคาทองคำคะก็คืออันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอันนี้ก็น่าจะเป็นผลบวกกับราคาทองคำแต่ว่าจะเป็นผลลบกับตลาดหุ้นทั้งหลายนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยมีเรื่องของ Goldman Sachs ด้วยที่บอกว่าก็มีการปรับลดราคาทองคำในปีนี้เหมือนกันลดออกมาค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวค่ะก็คือตลาดยังไม่รับข่าวเรื่องนี้นะคะไปรับข่าวเรื่องคุณเบนันเก้พูดเมื่อคืนนี้ก่อนนะคะทีนี้ถ้าหากว่าราคาทองคำเนี่ยมันขึ้นมาถึง 1,620 แล้วพอดีมันชนแนวต้านบริเวณนี้ก็ข่าว Goldman Sachs เนี่ยก็อาจจะมาทำให้ราคาเนี่ยชะลอตัวลงนะคะในช่วงนี้ค่ะแต่ถ้าดูนะคะในเรื่องของเทรนด์แนวโน้มทิศทางของตัวทองคำเองเนี่ยนะคะจริงๆแล้วแนวโน้มมันไปทางทิศทางไหนคือเราเห็นในการปรับตัวรีบาวขึ้นมาได้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันถึงจังหวะที่มันจะเป็นขาขึ้นได้หรือยังจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคะก็คือตอนนี้ยังเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางอยู่นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าขึ้นมาถึง 1,665 ยืนเหนือเส้น Moving Average 200 วันได้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะกลับเป็นขาขึ้นในระยะสั้นได้นะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงก็ขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะปรับลงมาได้อีกก็เลยต้องถามย้ำอีกทีเพราะว่านักลงทุนที่ติดค้างเอาไว้นะคะบนดอยที่อาจจะยังไม่หนาวมากนักแต่ก็เริ่มหนาวแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะทะลุ 1,625 ขึ้นมาได้เมื่อไหร่ควรจะเริ่มปรับหรือว่าไม่ให้ตนพอร์ตของตัวเองเนี่ยเสียหายมากนักยังไงดีคะคือจริงๆถ้าตามที่เราแนะนำเนี่ยเราก็บอกว่าให้เริ่มเปิดลองนะคะในช่วงที่อ่อนตัวแล้วก็ถ้าหากว่ามีกำไรเนี่ยก็ให้ติดทำกำไรไปก่อนค่ะทีนี้ว่าถ้าไปดูนะคะกันในแนวรับนะคะที่ทางด้านของคุณพันงานได้มองเอาไว้นะคะก็คือแนวรับแรก 1,600 นะคะถ้าหลุดลงไปกว่านั้นก็คือ 1,588 นะคะมันจะมีสัญญาณไหนที่บอกว่าล่วงลงไปแนวรับมากกว่านี้แล้วมันจะแบบวันทิศทางที่ขาลงไปกว่านี้ก็คือลงไปย้ำที่ 1,555 อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นโลเดิมที่ผ่านมาแต่ว่าทองในบ้านเราจะลงแรงไหมคะถ้าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเรามองว่าน่าจะเป็นจังหวะซื้อมากกว่าเพราะเราเห็นแล้วว่าพอถึง 1,555 เนี่ยเรามีโอกาสที่จะเด้งขึ้นได้นะคะก็คือถ้าถึงสมมติว่าจับตาโกลด์สปอตปุ๊บ 1,555 ใช่ไหมคะปุ๊บซื้อเลยแต่ถ้านับเป็นราคาเงินบาทในประเทศราคานี่จะขึ้นไปเป็นยังไงบ้างก็อยู่ที่ประมาณ 22,000 ต้นๆนะคะนี่ไปซื้อเลยเยาวราชไปอีกครั้งนึงฉะนั้นถ้ามาดูกลยุทธ์ในตอนนี้นะคะคนที่บอกว่าทั้งมีแล้วก็ไม่มีเนี่ยนะคะควรจะยังไงทยอยเข้าไปเมื่อสักครู่บอกว่ามีกลยุทธ์ในการลองด้วยนะคะหรือว่าทำแนะนำอื่นที่บอกว่าสำหรับคนที่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องเข้าไปยังไงก็คืออาจจะต้องคนที่ไม่มีอาจจะต้องรอที่แนวรับนะคะ 1,600 หรือว่า 1,588 1,580 ยิ่งหากว่าลงลึกได้ 1,555 เนี่ยโอกาสที่จะรีบาวแรงก็มีใช่ค่ะก็เป็นจังหวะที่จะเข้าไปซื้อตอนนั้นแต่ว่าถ้าขึ้นไปบริเวณ 1,620 1,630 เนี่ยก็น่าจะ take profit นะคะบางส่วนออกมาก่อนนะคะเพราะว่าก็ยังมีประเด็นที่มีความไม่แน่นอนอีกหลายเรื่องนะคะในเรื่องของการเมืองในเรื่องของค่าเงินยูเอสดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะคะหรือว่าในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆนะคะก็ยังมีความเสี่ยงค่ะก็เป็นว่านะคะสิ่งที่ต้องจับตานะคะก็คือคืนนี้คุณเบน มาเนนเก้ตอน 22:00 นใช่ไหมคะแล้วก็รอดูนะคะเรื่องของการเลือกตั้งอิตาลีด้วยถ้าเกิดว่าผลออกมาเป็นอย่างไรก็จะส่งผลต่อราคาทองคำได้ด้วยนะคะส่วนกรอบระยะสัปดาห์นะคะกว้างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งให้ไว้เท่าไหร่นะคะก็จะให้กว้างนิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้ผันผวนนะคะ 1,555 ถึง 1,650 กว้างมากเลยงั้นก็อย่างที่ย้ำเข้าไปลงไปที่ 1,555 เตรียมซื้อเลยเพราะว่าจะเด้งไปได้ไกลเลยทีเดียวแต่ว่าถ้า 1,650ก็จะมีแรงเทขายลงมาด้วยเหมือนกันตั้งแต่20 30 50ก็มีแรงขายทำกำไรแล้วค่ะนะคะก็เป็นประเด็นนะคะแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ช่วงนี้จะต้องจับตากันหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าราคาทองนั้นค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพันงามมากค่ะที่ให้เกียรติกับรายการขอบคุณค่ะ